สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอเนี้ยผมก็มีการติดค้างท่านจากวิดีโอที่แล้วเนาะที่เป็นตัว EP ที่3นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นคลาสเลคเชอร์ที่5เนาะที่ผมจะต้องมาอธิบายในส่วนของตัว Aspen Model นะครับควบคู่กับตัวPowerPoint เนาะที่ผมได้ติดค้างท่านไว้ย้อนกลับมาในตัว PowerPoint นิดนึงนะครับผมโอเคครับย้อนกลับเข้ามาตัวในตัว Aspen นิดนึงนะครับก็มาแล้วครับในหน้า Aspen ก็ถ้ามันยังอยู่หน้าไม่ตรงเนาะก็สามารถเข้าไปที่มุมขวานะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศร4อันนี้นะครับกดปุ๊บมันจะเข้ามาหน้า Focus Center นะครับในส่วนตัวนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเริ่มต้นจากตัว E105 นะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าจะมีการเขาเรียกว่าคูลดาวน์ของตัว product เนาะก่อนที่จะไปขายลูกค้าก็คือออกจากตัวสาย distillate เนี่ยประมาณ112นะก็จะไปขายลูกค้าก็อยู่ที่ประมาณ36ถึง38เพราะฉะนั้นจะมีการเลือกใช้ heat exchanger ตัวนึงนะครับใน E105 เนาะผมให้ตัวนี้เป็น T เนาะลงท้ายด้วย T ก็คือตัว tilt โอเคนะครับต่อมาตัว T105 เนี่ยก็จะไปป้อนกับตัว cooling tower เนาะที่เป็นอยู่ในเชลก็คือ E105S ก็คือเชลตรงนี้นะครับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเข้ามาสู่หลักการในการทำตัวช็อตคัทนะครับของตัว heat exchanger ตัวนี้นะครับเบื้องต้นตัวช็อตคัทตัวนี้ครับก็จะต้องทำการดูตัวเขาเรียกว่า heat duty นะครับก็เข้าไปคลิกขวาเนาะ heat duty เข้าไปที่ resultเพราะฉะนั้น heat duty อยู่ที่ประมาณ 0.52 นะครับเมกะวัตต์ซึ่งจะตรงกับรายละเอียดเนาะรายละเอียด 0.52 ที่เราทำเบสิกกันไว้ตรงนี้นะครับแล้วเบื้องต้นนะครับในส่วนตัวนี้ที่จะมีการปรับสายน้ำนะที่เข้ามาอยู่ที่ประมาณ50ตันเปอร์ฮาวเพราะฉะนั้นจะย้อนกลับเข้าไปดูนะครับว่าสายตรงนี้จะมีการป้อน50ตันเปอร์ฮาวไหมสำหรับตัวน้ำคูลิ่งเนาะก็เข้าไปในสายที่เป็น water ที่1ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเอาเป็นผลแล้วกันเนาะขวา resultก็จะเป็นสายที่เข้ามานะครับในส่วนตัวนี้เข้ามาที่ปักหนึ่งนะครับ Result Stream ขออภัยครับในส่วนของน้ำเข้าขาแรกนะครับ Water 1เนาะที่เป็น Cooling Water Supply นะครับก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นเอาเป็น Mat 4เนาะอยู่ที่ประมาณ50ตันนะครับออกก็50ตันเพราะฉะนั้นจะตรงกับตัวแมสโซลเข้าออกจะเท่ากันมาดูในส่วนของอุณหภูมินะครับที่เป็นรีเทิร์นเข้ามาก็40นะครับไม่เกินนี้เบื้องต้นเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาเข้ามาสู่ในการพล็อต TQ ไดแกรมเพราะอย่าลืมนะครับว่าช็อตคัทเนี่ยจะไม่สามารถดูกราฟ TQ ได้นะครับท่านจะต้องมาพล็อตเองซึ่งถ้านำมาพล็อตเองแล้วในสายที่เป็นน้ำ cooling water supply อยู่ที่ประมาณ50ตันเข็มขาเข้าอยู่ที่30ออก40แสดงว่าลดอุณหภูมิของสายร้อนนะครับเข้ามาจาก112ก็เหลือ36แสดงว่าเดลต้าทีมินอยู่ที่ประมาณ6โอเคเสร็จปุ๊บ keep in mind ต่อไปเราได้เดลต้าทีมินเท่ากับ6แล้วก็ heat duty ประมาณ 0.52 เราจะไปต่อใน rigorousโมเดลนะครับตัว Rigorous Model ผมก็จะขออนุญาตเปิดในส่วนของเทคนิคการ Simulation นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ทุกท่านเห็นเนาะทุกท่านจะได้เห็นภาพเนาะนี่คือ Heat Exchanger E105 นะครับในส่วนของ Shortcut ผมอธิบายไปแล้วเสร็จปุ๊บก่อนหน้านี้เทคนิคการ Simulation ที่คู่ขนานระหว่าง Shortcut กับตัว Rigorousโมเดลผมเคยบอกไปแล้วว่าให้ใช้ตัว duplicate เนาะที่เป็นฟังก์ชัน duplicate เพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชัน duplicate เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือเข้ามา1สายเนาะหรือท่านจะออกไปจำลองเป็นโมเดลอื่นได้หลายสายมากหรือมากกว่า1สายมากกว่า2สายแน่นอนแต่เขาเรียกว่า condition และflow ไม่เปลี่ยนก็คือจะเป็นเส้นนี้เลยเพราะฉะนั้นผมทำ duplicate ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมป้อนเข้ามาแล้วผม
เลือกตัวโมดูลที่เป็น Regulus Model ถ้าใครยังเลือกไม่เป็นเข้าไปที่ View Model Palette เสร็จปุ๊บเข้าไปที่ตัว Heat Changer ขอไปนะครับขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งนะครับครับก็มาเริ่มกันต่อนะครับขออภัยมีสายเข้านิดนึงในส่วนตัวตะเกียบที่ผมกำลังพูดทิ้งไว้เนาะในส่วนของสายดูบีเคทนะครับเข้ามาเลือกโมเดลตัวที่เป็น Regulus Model นะครับเข้าไปในตัว Heat Changer ที่เป็น Heat Changer รูปแบบหน้าตาอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บคุณคีย์เลย Heat Changer พวกนี้ครับจะเป็น Regulus Model หมดเปิ้นผมใช้ตัวนี้นะครับตัว EHT1CN เนาะโอเคซึ่งคุณอาจจะใช้ตัวที่เป็นตัวปกติก็ได้เป็น General Heat Changer ที่เป็น Chill and Tilt ก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ได้จำกัดอะไรเบื้องต้นผมใช้ Heat Changer รูปแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บทีเนี้ยความสำคัญของ Heat Changer ที่เป็น Regulus Model เนี่ยท่านต้องอย่าหลงนะครับก็คือให้ท่านวิเคราะห์ว่าสายที่ท่านจะมา Cool Down เนี่ยสายร้อนเนี่ยให้เข้าตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าท่านคลิกเข้าไปใน Heat Changer นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์วางท่านจะต้องเข้าที่ Hot Require เนาะสายเข้าซึ่งเป็นลูกศรขาเข้าเสร็จปุ๊บท่านก็คลิกต่ออีก3สายว่าตรงไหนที่มันเป็น Hot Require ขาออกHot Require ขาออกท่านก็เอาเคอร์เซอร์วางขาออกท่านก็เอาออกตรงนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสายโคเนาะสายโคก็คือ Must Be Heat ก็คือ30ไป36นี่คือ Must Be Heat สาย Hot ก็คือ Must Be Cold ก็คือจาก112ออกไป38เคลียร์เนาะทุกท่านพอท่านใส่สายถูกเสร็จปุ๊บตรงนี้ทำงานง่ายละง่ายละตรงที่ท่านก็ดับเบิลคลิกเข้าไปหรือกด Next เนาะตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะมาเลือกตัว Chill and Tilt หรือเบื้องต้นอ่ะท่านใส่ช็อตคัทก่อนก็ได้ตามเทคนิคเนาะแต่เพิ่นผมขออนุญาตพูดลัดเลยเนาะใส่ Chill and Tilt ท่านก็เลือกว่า Hot Fluid เนี่ยท่านจะใส่ผ่านตรงไหนเพิ่นผมผ่านตัว Chillก็ได้ตัวทิ้วก็ได้แล้วแต่ท่านพิจารณาเสร็จปุ๊บผมก็ใช้โหมดตัวดีไซน์แต่ถ้าเป็นโปรเซอร์ติวตันที่มีอยู่แล้วก็ใช้โหมดเรตติ้งก็ที่อธิบายไปเนาะผมใช้โหมดดีไซน์เสร็จผมกำหนดตัว Hot Stream Outlet Temperature เนี่ยผมอยากให้ไปขายลูกค้าอยู่ที่ประมาณ38องศาเสร็จปุ๊บมันจะมีให้ใส่นะครับเป็น Temp Approach ที่10ตรงเนี้ยถ้าท่านหามาเทมเพอร์โพรสท่าน6ประเด็นคือท่านใส่10ได้ครับมากกว่าก็ไม่มีปัญหาเสร็จปุ๊บก็กดรันย้อนกลับไปในส่วนของค่า U เนาะ U method ผมใส่850สาเหตุที่กดฟังดีๆนะครับสาเหตุที่ทำไมมันเป็นตัวที่ผมไม่ให้ได้ใส่เนาะเพราะผมมีการลิงก์ไปสู่ตัว EDR เรียบร้อยแล้วพอผมลิงก์ไปสู่ EDR เนี่ยจะใส่ได้เป็นตัวหนังสือขาวๆอย่างนี้นะครับไม่เป็นตัวหนังสือที่เขาเรียกว่าจางๆอย่างนี้นะครับทุกอย่างจะจางหมดเนี่ยคือผมรันเป็น EDR ไปแล้วรัน EDR ก็คือเป็นดีไซน์ไปแล้วดีเทลดีไซน์ไปแล้วเคลียร์เนาะถ้าท่านอยากจะทำให้มันกลับเข้ามาใหม่ท่านจะต้องไปลบข้อมูล EDR ก่อนมันก็จะให้กลับมาใส่เหมือนเดิมเนาะคำว่า EDR นี่คือท่านก็ใส่เนี่ยใส่ Heat Changer Geometry ตรงนี้เราก็ Result เนาะกลับไปลบเนี่ยเขาก็รีคอนซิลตรงนี้นะครับเข้าไปเบื้องต้นก็ใส่ได้โอเคเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมกลับมาใหม่ถ้าผมไม่ยังเอาคงปกตินะถ้าไปรีคอนซิลตรงนี้นะครับหรือรีคอนไซน์เนาะรีคอนไซน์ก็ใส่เพชดอปได้ใส่ค่า U ได้เปิ้นผมใส่เรียบร้อยหมดละทุกท่านผมก็รันใหม่ลบก่อนลบก่อนนะครับโอเคเสร็จปุ๊บผมก็กดรันกดรันเนาะเสร็จปุ๊บไม่มีปัญหาครับก็ดูรีซัลต์รีซัลต์เสร็จปุ๊บดูดีเทลอยู่ที่ตะเกียบดีเทลมันอยู่ที่15ประเด็นคือผมต้องไปทำในส่วนของรีเซล
ที่8เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตกลับไปดูตัวข้อมูลเดิมเนาะเพราะว่าถ้ารันเยอะๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนละ14ผมรันที่14โอเค14เนาะเรตติ้งรันที่7โอเค 0.29 ผมไม่เอาผมย้อนกลับไปใหม่ในบาลานซ์ใหม่ในตัวฮีเชนเจอร์ใส่เชลแอนทิลฟ์โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่เชลแอนทิลฟ์แล้วก็กดรันใช้ข้อมูลเดิมจบเสร็จปุ๊บผมกลับเข้าไปดูใน result อีกทีนะครับกลับเข้าไปดูใน result ก็คือแปดแปดเดี๋ยวสักครู่นะงงคำว่า8เดี๋ยวผมเข้าไปดูไซต์ก่อนรอแป๊บนึงครับโอเคเป็น BEM เนาะเป็น process ไล่ทุกอย่างเป็นหน่วยของคุณให้หมดเคลียร์เป็นเมกะวัตต์เสร็จปุ๊บยังไม่รันนะครับยังไม่รันสเตตัสยังไม่รันเสร็จปุ๊บนั่นโอเคเนาะเบื้องต้นผมเขียนเปลี่ยนง่ายๆก่อนแล้วก็เซฟก็ใส่ไปเหมือนเดิมก็คือ e 105เนาะedr เล็บ r 1ผมเคยเซฟไว้แล้วแล้วก็รันครับไซส์เลยเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวๆเนาะพวกผมเป็นเขาเรียกว่า one patch หรือไหลผ่านครั้งเดียวเนาะถ้าผม accept design แต่ย้อนกลับไปเคยดูคอมดูใหม่ดู error เนาะดู patch drop ที่ผมเคยบอกเนาะดูตัว patch drop ตรงนี้ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณก็ accept design กด accept design นะครับรอแป๊บหนึ่งกด accept design เสร็จปุ๊บเข้าโหมด design แต่เกี้ยมันเปลี่ยนเป็น simulation เดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตเข้าไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับ design เนาะกด run เข้าไปดูใน result 8ต้องย้อนกลับไปดูว่ามันเป็น result 8 7 0. มันเปลี่ยนเนาะมันเปลี่ยนแต่เดี๋ยวผมขออนุญาต pot tq ดีกว่าให้ make sure เข้าไป tq นะครับ tq curve แล้วก็ป้อนไอ้นี้ลงมา tq curve เช็คตัว tq curve ก็คือเข้าไปที่มี cross pin ไหมไม่มีนะครับ cross pin ไม่มีเสร็จปุ๊บกดคลิกขวา tracker เข้ามา112ออกไปเป็น38นะครับแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ประมาณ 0.3 นะโอเคต่อมาน้ำเย็นดับเบิลคลิกไปข้ามเลยเข้ามา30ออกไป35นะครับออกไป35โอเคเคลียร์เสร็จปุ๊บงั้นมาคอมแพร์งานดีไซน์ใหม่นะครับเป็นรอบที่3ย้อนกลับไปคอมเพลงานดีไซน์ใหม่เป็นรอบที่3ก็คือ result เข้าออกตามนี้นะครับ exchanger detail area อยู่ที่ประมาณ8นะครับ9แล้วผมตีเป็น10แล้วกันง่ายสุดตัว overall heat transfer อยู่ที่ประมาณ 1,000 นะ 1,001 เบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็เอาค่านี้ไปใส่ใหม่ครับผมเป็นงานดีไซน์
ข้าใหม่เป็นงานดีไซน์ก็คือเป็น10 area 10นะครับแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 0.3 ออก EQ ดูใหม่30 35เนาะไอเนี่ยเป็น38เคลียร์เป็น35ครับกดไป35ตรงนี้เนาะก็เป็นงานดีไซน์ใหม่ของตรงนี้เคลียร์เบื้องต้นโอเคเนาะทุกท่านย้อนกลับไปใหม่ครับไปเมนโฟลชีทใหม่ตบมันออกปิดมันออกครับปิดมันออกโฟกัสใหม่ตรงนี้ท่านก็จะได้ EDR มาละไปสร้างนะครับEDR จะดูรายละเอียดตรงนี้นะครับดูรายละเอียดตรงนี้ก็เข้าไปที่ที่เข้าไป EDR นะครับขออนุญาตแป๊บนึงผมจำไม่ได้ละสเปค geometry นี่เข้าไปเลยครับที่ EDR มันก็จะเป็นหน้านี้ครับที่ผมเคยสอนท่านเนาะก็จะเข้าไปที่ตัวโอ้โหเยอะมากท่านแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตไล่ก่อน Exchanger Geometry เข้าไปนะครับเป็นหัวแบบไหนโอเคไหมครับต่อมาเข้าไปในต่อที่เป็นmaterial design spec โอเคโปรแกรม option thermal calculation ย้อนกลับไปที่เดี๋ยวสักครู่นะครับจะดูคอร์สสักหน่อยคอร์ส and weight อยู่ที่ mechanical summary นะครับเนี่ยคอร์ส and weight เนาะเบื้องต้นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า fabrication cost เนาะ cost สั่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นประมาณ 11,759 เนาะ US ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเบื้องต้นน้ำหนักก็ถ้าเป็นน้ำหนักก็ประมาณ 1,000 ตัน 1,000 ปอนด์เนาะท่านก็ไปคอนเวิร์ตเอาเองเป็นกิโลถ้าเติมน้ำเต็มก็จะประมาณ 1,200 ปอนด์เคลียร์เบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นนะครับขออนุญาตปิดเนาะชัดเจนในส่วนตรงนี้ TQ ทุกคนไม่มีปัญหาเนาะเทม TQ profile ถ้าไม่อยากดูที่เป็นแบบกราฟนะครับถ้าไม่อยากดูเป็นกราฟอยากดูเป็นตารางอย่างเงี้ยก็เข้ามาที่ TQ แล้วก็ TQ profile ตรงนี้นะครับเข้าไป TQ ก่อนแต่ถ้าอยากจะพอดกราฟใหม่ก็คือพอดได้เลย TQ เคลียร์เนาะไม่มี crossover ชัดเจนครับผมก็จะเป็นอีก1คลิปเนาะที่ผมได้มาอธิบายเนาะในส่วนคลิปหน้าเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยผมจะอธิบายก็คือนำข้อมูลมาสกัดเนาะเป็นวิธีที่2วิธีที่2ก็คือทำเป็นตารางพินเนาะแล้วก็เข้าไปสู่ตัว Energy Analyzer เนาะทำตัว Above Pin Below Pin นะครับตัวนี้จะง่ายเลยเคลียร์เนาะทุกท่านส่วนตัวที่เป็น Aspen เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะทำปรับโฟเนาะให้มันเหมาะสมไล่แล้วก็เป็นไฟล์เฉลยเนาะท่านก็จะไปดูเองแต่ผมแค่ยกตัวอย่าง E105 มาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ